ในประเทศไทยเองสำหรับนักการข่าวเนี่ยนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยปรากฏมีการปรากฏตัวอย่างน้อย3ครั้งครั้งที่1เนี่ยนะก็ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะจะเป็นการปรากฏตัวอยู่ในกลุ่มของนักศึกษามีการคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบครับนะกลุ่มนี้ก็ได้มีการนะใส่หน้ากากขาวเนี่ยครับเพื่อไปประท้วงกลุ่มครั้งที่2เนี่ยนะครับเมื่อประมาณต้นปีนี้เองฮะกลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยไปล้อมช่อง3ครับนะครับก็คือในกรณีของการก็อะไรฮะปิดละครเรื่องเหนือเมฆ2นะฮะซึ่งแม้แต่เป็นความสุขที่อยู่ในบ้านของชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ยังรบกวนไปขนาดนี้ทีนี้เนี่ยทำไมต้องมีหน้ากากขาวนะครับผมคิดว่าการที่มีหน้ากากขาวตรงนี้เนี่ยนะทำไมไม่มีหน้ากากแดงหน้ากากอินทรีทองอินทรีแดงอะไรต่างออกมาเนี่ยนะทั้งนี้นี่เนื่องจากว่าเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของเชิงสัญลักษณ์นะเมื่อกี้คุณสุริสัยก็พูดไปแล้วนะฮะว่าสัญลักษณ์ของการเป็นของหน้ากากขาวนั้นมีการเอาไปใช้หลายครั้งในส่วนของต่างประเทศมันเป็นมีลักษณะที่เป็นสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศพอเห็นหน้ากากขาวโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนั่นคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับกลุ่มคอร์รัปชันกลุ่มคนชั่วกลุ่มนักการเมืองที่มันไม่เอาไหนนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องโฆษณาแต่ประการใดมันก็สามารถที่จะสื่อไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้หน้ากากขาวทำไมต้องออกมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะถ้าหากเราติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดก็จะพบนะครับว่ามันคือความอึดอัดของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลถูกเชิดนะฮะที่ที่เรียกอะไรครับการสั่งการมาจากต่างประเทศนะฮะของนักการเมืองที่เป็นมีคดีอาญานะครับมีการอึดอัดนับตั้งแต่การคืนพาสปอร์ตนะครับให้กับนักโทษทางด้านการเมืองเนี่ยไม่ใช่นักโทษที่มาอยู่ต่างประเทศก็ต้องคดีอาญานะครับซึ่งทุกวันนี้กำลังจะมีการสอบสืบสวนอยู่นะสอบสวนนะครับจากผู้ตรวจการรัฐสภาอันนี้รัฐบาลเองก็คุณพลพงเทพเองนะฮะตอนนี้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปพบนะฮะนะเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับในกรณีเขาพระวิหารนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของการยกเขาพระวิหารก่อนที่จะมีการตัดสินคดีด้วยซ้ำไปนะฮะดูเหมือนว่าประเทศไทยคนไทยก็คงต้องยอมรับถึงความพ่ายแพ้อะไรต่างๆนะฮะอะไรต่างๆทั้งนองนี้นะฮะพูดกันล่วงหน้านะฮะคนก็ไม่พอใจในเรื่องของการจำนำราคาข้าวนะทั้งแต่ก็มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะและสุดท้ายก็ขาดทุนกันมหาศาลมีการพูดกันว่ามันได้ 2.6 แสนล้านหรอกครับนะเพื่อนับเกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมราคารวมทั้งสต็อกลงในต่างแล้วนะครับอาจจะ 300,000 กว่าล้านด้วยซ้ำไปนะครับหรือจะเยอะกว่านั้นนะครับการกู้เงินมหาศาลโดยใช้เสียค่ามากลางไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการรับความผิดนะให้กับนักโทษคดีอาญาต่างเหล่านี้นะครับรวมทั้งการไปกล่าวโทษประเทศไทยนะเวลาในเวทีระหว่างประเทศนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งความกลางของรัฐมนตรีที่อยู่ว่าตัวเองเนี่ยนะไม่มีใครที่จะหลังจากกระชากอำนาจแล้วไม่มีใครที่จะสามารถพ้นล้มพวกเขาได้นะความกลางเหล่านี้นะครับมันก็ออกมาลักษณะของการพูดดูถูกประชาชนนะว่าประชาชนนั้นเป็นขยะนะประชาชนเป็นสัตว์ด้วยคลาเลยต่างทั้งนองนี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการท้าทายของเฉลิมขอแก้วที่ขุดทองนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ความกลางต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วในคุณเฉลิมเนี่ยนะถ้าจำกันได้ในยุคของคุณชาติชายนะความกลางคุณเฉลิมสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องหนีไปอยู่สวีเดนนะฮะนี่คือความกลางนะและดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ก็คงจะซ้ำรอยนะนะคงอีกไม่นานคุณเฉลิมก็คงต้องเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ต่างประเทศนะครับแบบนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยถ้าหากเรามาดูในเรื่องของอนาคตของกลุ่มหน้ากากขาวนะครับเราจะมองได้แค่ไหนอย่างไรตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถือว่าเป็นขาขึ้นของหน้ากากขาวนะฮะถ้าหากว่าเราดูในแง่ของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะในวันพรุ่งนี้มีการชุมนุมนะครับหลายจังหวัดด้วยกันและตอนนี้มีการแจ้งความจำนง
นะฮะที่จะมีการชุมนุมเนี่ยนะครับเท่าที่นับมาประมาณสัก40กว่าจังหวัดนะแล้วถ้าสามารถที่ขยายในสถานของขอบเขตไปทั่วประเทศได้เป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลเองนั้นเนี่ยนะครับจะดูถูกตรงแทนไม่ได้อีกต่อไปนะครับในลักษณะของอาหรับสปริงในลักษณะเรื่องต่างมากมายเนี่ยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแถบอาหรับหลายประเทศด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันสถานการณ์จะแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลเองนั้นยังดึงดันนะครับโดยมาปรับปรุงแก้ไขนะครับยังจะกลางเหมือนเดิมอีกหรือไม่นะจะถอนชนวนถอดชนวนออกหรือไม่ถ้าหากยังยืนยันดึงดันเหมือนเดิมนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิงหากันยาในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์ที่คนบางส่วนนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนข้าวเก็บของไปอยู่ต่างประเทศครับขอบคุณครับเขาบอกว่าพลังของการเคลื่อนไหวทางหน้ากากวีเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากการกระทำของรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนเท่าที่ควรรัฐบาลหวาดกลัวจึงใช้อำนาจเล่นงานแต่ยิ่งใช้อำนาจเผด็จการมากก็ยิ่งปลุกประชาชนที่ทนไม่ไหวกับอำนาจทุนสามานทักษิณให้ลุกขึ้นมาสู้มากขึ้นตามกฎพื้นฐานที่ว่าที่ใดมีการต่อสู้ที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นก็มีการต่อสู้ที่ใดมีการกดขี่มากการต่อสู้ก็จะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณนะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันโดนใจกับความรู้สึกของคนในแผ่นดินที่รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในจักรแห่งความหวาดกลัวผู้คนอึดอัดเบื่อหน่ายและไร้ความหวังกับสังคมการเมืองแม้อีกด้านหนึ่งก็เริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบและอนาคตของลูกหลานและตั้งคำถามกับตนเองว่าเราจะปล่อยให้ชะตากรรมของบ้านเมืองอยู่ในมือของโจรเผด็จการโดยเราจะนิ่งเฉยเอาตัวรอดหรือเรานิ่งเฉยเอาตัวรอดแล้วเราจะปลอดภัยจริงหรือนี่เป็นคำถามที่เราต้องคิดจะมีความสุขได้จริงหรือซึ่งก็คงไม่จริงเขาจะเก็บไปทีละลายทีละลายทีละลายไปเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งรายการของไทยรัฐอาจจะบางส่วนนะฮะอาจจะมีการยอมบ้างอะไรบ้างแต่ไปดูไทยรัฐหน้า3วันอาทิตย์ทุกไทยรัฐหน้า3วันอาทิตย์เนี่ยคือปรากฏการตัวตนที่แท้จริงว่าถ้าทักษิณมีอำนาจเด็ดขาดเด็ดขาดแล้วไทยรัฐหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะถูกล้มลงไปนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าคนขายไก่นะฮะคนขายเหล้าพวกธนาคารต่างๆเนี่ยที่ถูกกดถูกเรียกไปพบถูกสั่งการนั่นน่ะคุณทักษิณยังประมาทคนเหล่านี้น้อยไปยังประมาณว่าเขาสามารถใช้อำนาจนี้จัดการได้แต่คุณทักษิณลืมไปว่าคุณทักษิณนั้นมีจุดอ่อนเพียบคดีอยู่ในศาลเพียบคนในรัฐมนตรีเนี่ยแทบจะไม่มีปัญญาความรู้ความสามารถต้องสั่งการอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นเป็นจุดอ่อนและความขัดแย้งภายในเขามีอยู่พร้อมเพราะนั้นอย่าประมาทนะคุณทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นว่าเราจะอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะอยู่ได้เพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการสู้การสู้นั้นจะต้องหาเพื่อนขึ้นมาต่อสู้นั่นยังไงหน้ากากวีเห็นไหมครับปรากฏอยู่ข้างหน้าข้างหลังปรากฏอยู่ในทั่วทุกจังหวัด40กว่าจังหวัดแล้วและจะลุกลามไปให้นอกจากนี้ในต่างประเทศที่ฮอลลีวูดเนี่ยนะครับมันเริ่มไปแล้วนะครับ200คน500คนแล้วมันจะไปมากขึ้นเมื่อหน้ากากวีลุกขึ้นมาสู้แล้วเนี่ยพวกเราจะอยู่เฉยเหรอเราต้องไปร่วมกับเขาใช่ไหมไปร่วมไม่ใช่ร่วมเมื่อไหร่จะต้องร่วมให้ทันเวลาเพราะเวลาของเรานั้นเหลือไม่มากแล้วไม่สู้ก็คือแพ้คือตายและชาติตายแต่ถ้าเราสู้เรายังมีโอกาสชนะและชาติยังอยู่รอดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งก็คือว่าหน้ากากขาวที่เราพูดกันแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอิทธิฤทธิ์และมนตราเสน่หาของหน้ากากวีมันจะขับเคลื่อนเจตนารมณ์รักชาติและประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมและเผด็จการปฏิเสธเผด็จการทุนสามานลักษณะที่เรากล่าวแล้วมันเป็นลักษณะที่มีอิสระมีพลังมีสีสันไม่เกรงกลัวและตรงไปตรงมาเป็นเรื่องของความคิดที่ก้าวข้ามผลประโยชน์ของตนเองอันจะทำให้สามารถทะลุทวงไปได้ไกลแสนไกลทั้งโลกออนไลน์และบนถนนหน้าทำเนียบและรัฐสภาเป็นสัญลักษณ์ทางสากลในการเคลื่อนไหวเผด็จการทุนสามานรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมอำนาจของหน้ากากวีมันอยู่ตรงไหนครับ
คนใดที่ได้ใส่หน้ากากนี้จะออกมาบอกเล่าความจริงปัญหาความทุกข์ของคนในแผ่นดินและความอึดอัดของพวกเขาออกมาให้คนแผ่นดินได้รับรู้กันและเราจะรู้ว่าคนทั่วไทยทุกอาชีพนั้นเดือดร้อนทุกเข็นอย่างแสนสาหัสชาวนาถูกข้าวเน่าหลอกแดดชาวสวนได้รัฐมนตรีจำกวดมาอวดเก่งแล้วชาวไร่ผลผลิตราคาตกชนบทเดือดร้อนเพราะทั้งแห้งแล้งและน้ำท่วมมันเป็นไปได้อย่างไรนักเรียนถูกยกเลิกโรงเรียนไปซื้อรถตู้ราคาแพง2เท่าข้าราชการถูกแทรกแซงเหยียบย่ำทำลายศักดิ์ศรีเกียรติยศต้องขอบคุณและชื่นชมคุณทวินเปลี่ยนสีที่เป็นตัวแทนของข้าราชการที่มากอบกู้ศักดิ์และศรีของข้าราชการข้าราชการที่ดีๆมีอยู่มากครับรวมกลุ่มรวมพลังกันสมาคมข้าราชการที่เคยมีบทบาทนั้นถึงเวลาแล้วครับเราจะต้องออกมาเราเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิใช่ข้าราชการของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหมอถูกข่มเหงรังแกถูกยึดอำนาจโดยนักการเมืองสั่งการไอเหตุการณ์ POP นั้นนะครับเบื้องหลังเนี่ยเราดูตรงนี้เราอาจจะสับสนแต่เบื้องหลังก็คือการเข้าไปยึดอำนาจในกระทรวงสาธารณสุขไปขจัดพวกตระกูลสอต่างๆทั้งหมดนะฮะอัศวิยะใสด้วยหรือเปล่าหรือสำราญรอดเพชรด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันทำให้พลังของกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งมันมีลักษณะของเป็นกฎหมายที่มีงบประมาณสามารถขับเคลื่อนได้เพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยนักการเมืองก็สั่งการไปกระทรวงวิทย์เป็นยังไงกระทรวงต่างๆเป็นยังไงไอ้นี่มันเกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เห็นขึ้นมาและขณะเดียวกันคนท้องถิ่นนะครับถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกครั้งมาที่แล้วเนี่ยก็บอกให้กลับไปนะเรื่องของเทศบาลเรื่องของอปต.อปท.นะครับเขาไม่มีทางให้คุณหรอกครับเพราะอะไรครับเขาเอาเงินไปใช้เกือบจะหมดแล้วเอาเงินไปใช้นโยบายหลอกแดกเนี่ยนะครับประชานิยมหลอกแดกไปทั้งหมดแล้วเงินตอนนี้กำลังจะเป็นหนี้สินของมูดดี้จะออกมาเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ต่างๆตอนนี้เขาดูถูกประชาชนมากประชาชนขับเคลื่อนต่างๆมาไม่สนใจแต่พอมูดดี้ขึ้นมานะฮะไอพ่อเขาเนี่ยจะเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาวิ่งไปหาและที่น่าสนใจต้องติดตามต่อไปนะโดยเฉพาะทางด้านลองสื่อดูว่าทำไมเขาจัดการมูดดี้ได้เร็วมากแค่วันเดียวต่างขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพราะอะไรทั้งที่ว่าเงินนะฮะเรื่องของข้าวเน่านะมันไม่ใช่แค่ 2.6 แสนล้านเท่านั้นมันยังมากกว่านี้อีกเยอะมากทีเดียวนะทำไมเขาจัดการได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราประมาทพลังเขาไม่ได้นะครับ